ขอปรบมือต้อนรับให้กับแบล็คเฮดค่ะเสียงของน้องๆทุกคนเลยนะฮะวันนี้เราไม่ได้มาเพียงวงเดียวหรือ2วงที่ผ่านไปนะครับเรายังมีอีกตั้งหลายวงนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เล่นเพลงเดียวซะก่อนเดี๋ยวยังมีประเทศเพื่อนบ้านอีกหลายๆประเทศเลยนะฮะที่จะเข้ามาร่วมในการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้นะฮะและประเทศต่อไปนี้ก็เป็นประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ทางด้านความสะอาดนี่เขาขึ้นชื่อมากเลยนะฮะแต่กลับกันแล้วเนี่ยดนตรีของเขานะฮะศิลปินของเขาเองเนี่ยกลับไม่เป็นที่นิยมในประเทศเขาแต่ศิลปินต่างชาติกลับได้รับความนิยมมากกว่าสถานีวิทยุทีวีอะไรต่อมีอะไรสื่อมวลชนมากมายไม่ค่อยยินดียินร้ายกับศิลปินประเทศตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องฝ่าฟันและบากบั่นมากมายกว่าที่จะได้มารวมวงกันเขามีกฎหมายทางบ้านเขาอยู่อย่างนึงก็คือว่าไม่สามารถให้คนเนี่ยรวมหัวกันรวมกลุ่มกันเพื่อเล่นดนตรีร็อกได้นะฮะถ้าเป็นพวกเราแบล็คเฮดก็บายบายไปแล้วนะฮะออกจากประเทศไปแล้วนะครับแต่พวกเขายังอยู่ฮะเขาไม่ต้อแต้นะฮะประเทศนี้ทุกคนก็คงจะรู้จักกันดีนะฮะเขามาจากสิงคโปร์นะครับขอเชิญพบกับแพทริคอ
And for the next song, sorry I can't speak Thai. Sorry I can't speak Thai, but from the next number, we're gonna have my guitarist, Nigel, performing a guitar solo together with Egg from Blackhead. ชวนเพื่อนผมฮะผมแบล็คเฮดนะฮะเดี๋ยวจำไม่ได้ก็เพื่อนผมนายเจลนะฮะเพื่อนกับสิงคโปร์แพทเดอร์ชุนนี้มาอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์มาเล่นกันอยู่2คนนะฮะให้เพื่อนๆฟังนะฮะส่งเดโมเพลงแสงเทียนแล้วก็ส่งไปให้คุณนายเจลที่พระเดชนะครับแล้วก็ได้มาซ้อมกันที่นี่นะครับเห็นก็ของผมก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันของผมก็มีการส่งเดโมไปไกลเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะมีเพลงมาเซอร์ไพรส์ในวันนี้นะครับวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนคงคุ้นหูกับเพลงร่ำลาในภาษาไทยแต่วันนี้มีเวอร์ชันใหม่เป็นเวอร์ชันที่ทำสำหรับคอนเสิร์ตนี้โดยเฉพาะ
ซึ่งเขียนเนื้อร้องโดยคุณไมเคิลสวัสดิ์เสวีนะครับเราลองมาฟังรอบปฐมทัศน์ของล่ำลาเวอร์ชันภาษาอังกฤษนี้นะครับที่เราShow you something for you, a supply for you today. That's a problem. Wait a minute, where for me here?
Don't leave me alone on okay. stage. Okay. Okay. ครับเราจะให้เขารออยู่นี้เรามีเซอร์ไพรส์เขานะครับโอเค Yes. Okay. ใช้ดนตรีเป็นการสื่อสร้างความสัมพันธ์นั่นเองนะคะเรียกว่าดนตรีเนี่ยไร้พรมแดนเลยจริงๆเหมือนกับการสื่อสารแบบโลกาภิวัตน์นั่นเองนะคะและศิลปินทุกคนที่มารวมตัวกันในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องยากเหลือเกินนะคะเพราะทุกคนเนี่ยก็เป็นศิลปินที่ดังจากแต่ละประเทศแต่มารวมตัวกันได้นะคะก็เพื่อคอนเสิร์ตในวันนี้นั่นเองแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ในคอนเสิร์ตเอเชียเพื่อเมืองไทยนะคะและช่วงนี้ก็เป็นถึงคิวหนุ่มไทยของเราแล้วค่ะแต่ทีนี้นะคะเขามากันเป็นคู่ค่ะถ้าพูดถึงหนุ่มโจหนุ่มกองแล้วก็โอ้โหสาวๆนี่กรี๊ดกันเลยนะคะแต่ก็ยังมีอีกศิลปินอีกท่านนึงนั่นเองนะคะที่เขาใช้ฉายาว่าเจ้าชายแซกนั่นเองคอเบดวอลค่ะและคนนี้นะคะก็เพิ่งลงหนังสือพิมพ์ว่าเขาก็ได้มีมิตรภาพแล้วก็ความผูกพันด้านดนตรีกับหญิงสาวไทยด้วยนะคะเป็นสื่ออีกแล้วดนตรีเป็นสื่ออีกแล้วนะคะงั้นท่านนี้ตอนนี้เราขอต้อนรับคุณจงคุณก้องเลยค่ะThank you.
ครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มีความยินดีมากที่ได้มาร่วมงานคอนเสิร์ตเอเชียไลฟ์วันนี้นะครับเพลงต่อไปที่จะเล่นเป็นเพลงพระราชินีพนธ์ชื่อเพลงว่าชะตาชีวิตแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญขึ้นมาร่วมแจมกับเราด้วยเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นใครขอบคุณทุกคนนะครับตอนนี้ผมโจก้องก็หมดช่วงไปแล้วตอนนี้พบกับโคเบ็ดวอลเต็มๆเลยนะครับปรบมือให้โคเบ็ดวอลอีกสักครั้งครับ
มีผู้หญิงไทยอยู่คนนึงซึ่งเขาตามหามาเป็นเวลา8ปีแล้วแต่ว่ายังไม่เจอสุจีราค่ะยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะเราต้องพูดภาษาไทยเพราะว่าเขาฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องคือไต้หวันเนี่ยจะให้น้องจตุพรไปเจอกับคอเวตวอลที่อะไรสักที่หนึ่งเนี่ยแหละแต่คอเวตวอลไม่รู้เรื่องเลยดังนั้นเราจะสัมภาษณ์เขาแบบที่เขาไม่รู้เรื่องนะคะคอเวตวอล who is Sujira Sujira wow the song I just played was for Sujira yeah เพลงที่กำลังเล่นให้กับสาวไทยที่ชื่อ Sujira and Sujira was a very wonderful thing that happened to me. In Thailand, on my first visit, when I first came to Thailand, I went to a place called Koh Samui. มาครั้งแรกนะคะเมืองไทยครั้งแรกไปที่เกาะสมุย And there was a little girl. She was about 14 or 15 years old. สาวน้อยคนหนึ่งอายุประมาณ14เหมือนอย่างกับเล่านิทาน No, not like that. And Her father had a little bungalow area. อยู่ที่บังกะโล And I stayed there, and she was very kind. She tried to teach me how to speak Thai. พยายามจะสอนเขาเป็นว่าพูดภาษาไทยลำบากจัง And she made fun of my saxophone. แล้วก็แหมล้อเรื่องแซกโซโฟนนี้ด้วยนะคะสาวน้อย14 And she was just very sweet. We became good friends. On our last day in Koh Samui, Sujira said, "Oh, please." You stay here, and I'll go get your airplane ticket for you. วันสุดท้ายที่เขาเบ็ดวอลจะจากเมืองไทยสุจิราบอกไม่ต้องหรอกไม่ต้องไปเอาตั๋วเดี๋ยวสุจิราจะไปเอาให้ And I said okay because she said I want you to enjoy yourself your last few hours in Thailand. And I said okay. And she went and she drove her motorcycle like that. And she got in an accident. I think she drove too fast. Oh, ไปเอาตัวให้แล้วนั่งมอเตอร์ไซค์จู่นี่ตามเขาเลยนะคะจู่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็บาดเจ็บที่ขา And when she came back, I didn't see her. And when I got on the airplane, her father sent me to the airport, and he looked very sad. And I said, "Where is Sujira?" พอไปขึ้นเครื่องบินเห็นแต่พ่อเอาตั๋วมาให้สุจิราหายตัวไปสิ้นเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับสุจิราเก่งมาก Okay, something strange is going on. And I asked, where is Sujira? Because we became good friends. And I thought it was very strange. And her father said, she got in an accident. Yeah, that was what they said. And she hurt herself very badly.
and she doesn't want to see you. And I felt so sad because of me. She hurt herself. I think she broke her leg or broke her arm. And I didn't even have a chance to say, I'm sorry. So wherever, if Sujira, if you're still in Thailand, I'd like to use this chance, play your song for you that I recorded for you. And I'd also like to say one thing to you. I'd like to say, I'm very sorry. I think of you often. And I hope that you're fine, and I hope someday that we can meet. Okay. He said he used this opportunity to say that he's sad. He wants to meet again. No matter where he is, he just wants to have a happy life. This is what he wants. He's been looking for this woman for 8 years. The last year, he was looking for her. I hope you have a good luck in finding her, Corbett Law. Okay. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Time for a break. We'll come back.